เมื่อคืนนะครับก็มีข่าวลือนะตามสื่อโซเชียลนะตามฟีดต่างๆนะว่าบริษัทบันเทิงระดับตำนานกำลังจะปิดตัวลงทำเอาหลายคนก็ช็อกนะแล้วก็แห่กันคาดเดาครับว่าจะเป็นที่ไหนกันแน่โดยหนึ่งในนั้นก็มีรายชื่อนะฮะของค่ายผู้ผลิตรายการและละครชื่อดังมากมายอย่าง JSL อยู่ด้วยซึ่งล่าสุดครับก็ได้มีจดหมายจากทาง JSL ออกมาระบุว่าชี้แจงเรื่องการยุติการดำเนินงานบางส่วนของบริษัท JSL Global Media นะครับบริษัทได้ทำงานดำเนินงานด้านการผลิตสื่อสำหรับโทรทัศน์การสร้างบุคลากรสำหรับวงการบันเทิงทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังและการรับจ้างสร้างสรรค์และผลิตงานติดต่อกันมาเป็นระยะเวลา43ปีในช่วง8ปีที่ผ่านมานั้นได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมสื่ออย่างมากทั้งการเกิดขึ้นของสถานีโทรทัศน์จำนวนมากตามผลกระทบจาก Digital Disruption การแพร่ระบาดของโควิด -19 ทำให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทได้รับผลกระทบอย่างมากแม้ตลอดมาบริษัทจะพยายามปรับตัวในรูปแบบต่างๆเพื่อให้สามารถยืนหยัดในอุตสาหกรรมสื่อบันเทิงได้ต่อไปเพื่อจะได้สร้างผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับผู้ชมของเราแต่ก็ยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้บริษัท JSL Global Media จึงเห็นสมควรที่จะยุติการดำเนินงานบางส่วนลงนับตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปบริษัทขอขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกท่านได้แก่สถานีโทรทัศน์บริษัทเอเจนซี่โฆษณาลูกค้าตลอดจนเพื่อนในวงการสื่อมวลชนและผู้ชมที่รักที่ให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอดรวมทั้งขอขอบคุณเพื่อนพนักงานทุกท่านที่ได้ร่วมแรงร่วมใจทำงานกันมาอย่างยาวนานด้วยดีตลอดมาและหวังว่าในวันข้างหน้าเราจะมีโอกาสกลับมาสร้างงานในรูปแบบใหม่ๆให้กับสังคมและผู้ชมของเราอีกครั้งรวมทั้งเราอย่างมั่นใจว่าคนของ JSL มีพลังและอุดมการณ์อันแรงกล้าที่จะสร้างสรรค์งานให้กับวงการต่อไปด้านเว็บไซต์แบรนด์ Insight ครับได้มีการเปิดเผยรายได้รวมในปี 2564 ของ JSL ครับโดยอ้างอิงข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่าเหลือแค่ 198 ล้านบาทลดลง 44.11% ครับจากปีก่อนและน้อยกว่าช่วงก่อนโรคโควิดระบาดที่เคยมีรายได้รวมนะครับกว่า400ล้านบาททั้งยังขาดทุนสุทธิ57ล้านบาทบริษัท JSL เรียกได้ว่าเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์1ใน5ยักษ์ใหญ่ของไทยครับรวมถึงเป็นอีเวนต์ออร์แกไนเซอร์ผู้ผลิตสื่อโฆษณาให้กับแบรนด์ต่างๆก่อตั้งเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2522เริ่มต้นการรับผลิตรายการโทรทัศน์ให้กับสถานีกองทัพบกช่อง5และเริ่มทยอยรับผลิตรายการให้กับช่องอื่นๆต่อมาขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับที่ติดตามพวกเราผ่านรายการ Entertainment Day นะฮะแต่ว่าพวกเราก็มีอีกหลากหลายช่องทางครับไม่ว่าจะเป็นทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook ด้วยซึ่งก็สามารถไปเสิร์ชกันได้ที่ True Insider ครับฝากกดไลค์กดแชร์ Subscribe กดกระดิ่งกันให้ด้วยนะครับแล้วก็มีอีกหลากหลายช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยครับ